สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เปลี่ยนมาทำเครื่องดื่มร้อนกันบ้างมีวิธีชงโกโก้ร้อนมาฝากกันค่ะส่วนผสมก็จะมีอยู่5อย่างนะคะผงโกโก้20กรัมน้ำ250 ml นมสด500 ml แล้วก็สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะ25กรัมรวมทั้งกลิ่นวานิลาอีก 1/4 ช้อนชาค่ะเริ่มต้นก็ใส่ผงโกโก้นะคะแล้วก็สารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะลงในภาชนะเสร็จแล้วก็นำไปต้มคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปิดไฟต่ำนะคะถึงปานกลางแล้วก็คนเร็วๆให้ละลายไม่เป็นก้อนค่ะพอส่วนผสมละลายดีก็เติมนมนะคะตั้งไฟให้ร้อนแต่ว่าไม่ต้องเดือดนะคะเสร็จแล้วก็คนตลอดเวลาค่ะใช้เวลาต้มประมาณ2นาทีเติมกลิ่นวานิลาปิดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันต้มอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ตักใส่แก้วก็เป็นอันเสร็จพร้อมรับประทานค่ะเราอาจจะตกแต่งด้วยฟองนมนะคะหรือว่าวิปปิ้งครีมก็ได้ค่ะวันนี้สโมใช้เป็นอบเชยแท่งค่ะเมนูโกโก้ร้อนพร้อมรับประทานค่ะหอมอร่อยกลมกล่อมอุ่นสบายท้องดีนะคะยังไงลองนำทานกันดูค่ะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ